ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่27พฤษภาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้หาเรื่องง่ายประเดิมนัดแรกวันนี้ส่งใจแรงเชียร์เจ้าหนูไมคอนคาร์โดโซตัวแทนทีมไทยดวลแข้งเยาวชนระดับโลกกันด้วยนะโดยกันนี้แฟนบอลไทยเตรียมจะส่งใจเชียร์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยลงดวลแข้งทีมเยาวชนรายการใหญ่ที่สุดของยุโรปในการแข่งขันศึกฟุตบอลคอร์เดียคัพ2023ที่ประเทศออสเตรียนำทัพมาโดยไมคอนคาร์โดโซเจ้าหนูตัวจี๊ดนารุกจอมทักษะที่จะนำทีม STB Academy ทีมเยาวชนจากประเทศไทยลงแข่งขันเจอคู่แข่งชั้นนำ4ทีมในวันนี้โดยการนี้ก็จะมีวันที่7พฤษภาคมนะฮะก็เวลา 16:10 น. STB Academy ไทยพบทางวิตอเรีย 17:20 น. STB ไทยพบกับทางสตุตการ์ดเวลา 18:30 น. STB ไทยพบกับทาง SG HD คริชเฮมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะผม 17:20 น. เหมือนกันก็จะเป็น STB Academy พบกับทาง SG Weihofen AFW ในครั้งนี้สำหรับรายการการแข่งขันคอร์เดียคัพเนี่ยเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่สำคัญที่สุดในยุโรปโดยจัดการแข่งขันมาแล้วถึง25ปีและก็ดึงดูดทีมที่เข้าร่วมมากกว่า20ประเทศโดยแบ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลออกเป็นชายและก็หญิงอายุตั้งแต่10ถึง15ปีโดยทีมสโมสรชั้นนำได้เข้าร่วมรายการนี้อาทิเช่น FC Bayern Munich Juventus Turin และFeyenoordรอตเทนแดมและก็มีผู้เข้าชมมากกว่า 6,000 คนในปี2023การแข่งขันจะเริ่มในวันที่26ถึง29พฤษภาคมณสปอร์ตพาซ่า42คิชเบิร์กอินทอริอลจากประเทศออสเตรียในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจเจ้าหนูไมเคิลคาร์โดโซกันนี้คนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับอิสระศรีธโรพอใจผลการจัดสลากคัดเอเชียกำชับช้างศึกอยู่3ปีห้ามประมาทคู่แข่งเป็นอันขาดนะโดยการที่ทางอิสระศรีธโรกำชับทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีนะฮะต้องไม่ประมาทและก็พยายามทำเต็มที่เพื่อจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในครั้งนี้ให้จงได้โดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกนั้นจะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายนโดยที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพคู่สายเดียวกับมาเลเซียบังกลาเทศและก็ฟิลิปปินส์โดยงานนี้ทางโค้ชรัฐได้เปิดเผยนะว่าสำหรับผลจับสลากนั้นถือว่าน่าพอใจเราต้องเป็นแชมป์กลุ่มให้จงได้เพื่อจะการันตีการเข้าสู่รอบสุดท้ายคอนเซปต์ของทีมจะยังคงเดิมและเรื่องของความล้าน่าจะส่งผลต่อเราเล็กน้อยเพราะเรานั้นมีเวลาที่เหมาะสมระหว่างเกมช่วง FIFA Day อาจจะมีการเตรียมตัวก่อนสัก1สัปดาห์ซึ่งตามจริงแล้วเราน่าจะได้ตัวหลักมากันครบเพราะเป็นช่วง FIFA Day แต่เราเองก็มีศึกชิงแชมป์อาเซียนมาก่อนเราอาจจะเลือกคนที่ขอมาสโมสรก็เป็นได้มาเติมเต็มในศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนว่าทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเรานั้นมีบทเรียนมากมายว่าเรานั้นต้องเพิ่มเรื่องการควบคุมอารมณ์เราต้องกำชับเสมอว่าต้องรับมือกับความกดดันและต้องความเข้มงวดกับความพยายามในครั้งนี้เป็นอย่างมากทุกคนเนี่ยจะพยายามทำงานให้เต็มที่เพื่อจะไปถึงเป้าหมายในครั้งนี้และเข้ารอบสุดท้ายไปให้จงได้พร้อมไปให้ถึงโอลิมปิกให้จงได้ฝากมาให้กำลังใจน้องกันด้วยนะครับเพราะเราแข่งที่ประเทศไทยสำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแข่งขันกันในช่วง FIFA Day ระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนโดยแชมป์กลุ่มพร้อมด้วยรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด4จะทั้งหมด11กลุ่มรวมแล้ว15ชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์กันต่อไปนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอบมานกันนะครับเอาเรื่องไงมาเลเซียไปส่งทีมบูเอเชียนเกมโฟกัสไปที่ยู23ปีชิงแชมป์เอเชียแทนในการนี้หลังจากที่ทางมาเลเซียจับสลากร่วมสายอยู่กับทางทีมชาติไทยบังกลาเทศและก็ฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนทำให้สมาคมฟุตบอลมาเลเซียมีแผนที่จะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19หวังโจเกมที่ประเทศจีนซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมที่จะถึงนี้
โดยเรื่องนี้แล้วเอลาวารชันนะฮะกุนซือใหญ่ของทีมชาติมาเลเซียเปิดเผยเลยว่าผมเนี่ยเคารพการตัดสินใจของสมาคมฟุตบอลมาเลเซียที่จะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพราะมองว่า AFC ชุดอายุ23ปีมีความสำคัญจึงหันไปโฟกัสในทัวร์นาเมนต์นั้นแทนในครั้งนี้ทางด้านของดาโตฮามินดินอามินประมุขบอลมาเลเซียเปิดเผยได้ว่าการตัดสินใจไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมทำให้หลายคนไม่พอใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะจบลงที่ใดเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาได้ยังไงแข้งตาบอดไทยสุดช็อกเสียโทษตระกายท้ายเกมร่วงเวอร์กลางปีผลลูกหนังตาบอดไทยพลาดท่าเสียจุดโทษให้กับทางฝรั่งเศสช่วงท้ายเกมแพ้ไป1-0ส่งผลให้หนุ่มไทยทำผลงานชนะ1เสมอ1แพ้ไป1มีอยู่4แต้มจบอันดับที่3ของกลุ่ม A ในรอบแบ่งกลุ่มหล่นไปเล่นในรอบชิงอันดับที่5อย่างน่าเสียดายโดยจะไปพบกับทีมชาติชิลีในศึกฟุตบอลคนตาบอดรายการ2023อิฟซ่าบรายฟุตบอลเวิลด์กลางปี2023ที่ศูนย์กีฬาพาราลิมปิกเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลระหว่างวันที่20-28พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยการแข่งขันฟุตบอลชายคนตาบอดรายการ2023อิฟซ่าบรายฟุตบอลโบกลางปี2023ที่ศูนย์กีฬาพาราลิมปิกเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่20-28พฤษภาคมโดยมี8ประเทศเข้าร่วมชิงชัยรอบแรกแบ่งเป็นกลุ่ม A ประกอบไปด้วยอาร์เจนตินาอิตาลีฝรั่งเศสและก็ไทยกลุ่ม B ประกอบไปด้วยบราซิลอังกฤษชิลีและก็ญี่ปุ่นแข่งแบบพบกันหมดในสายก่อนจะนำ2ทีมที่ผลงานดีที่สุดแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกันต่อไปโดยกันนี้เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะทัพนักเตะคนตาบอดทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงาน2นัดแรกเสมอกับทางอาร์เจนตินาไป2-0และก็ชนะอิตาลีไป1-0มีอยู่4แต้มรั้งอันดับ2ของสาย A ลงสนามนัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบฝรั่งเศสที่อยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มด้วยการมีอยู่3แต้มนัดนี้หนุ่มไทยต้องการเพียงแค่ผลเสมอก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบรองชนะเลิศในครั้งต่อไปในครั้งนี้โดยรูปเกมเป็นทางไทยนะฮะที่คอนโทรลเกมได้เกือบทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่สามารถหาจังหวะจบสกอร์ได้แต่แล้วช่วงท้ายเกมก่อนจะหมดเวลาการแข่งขันเพียงแค่ไม่กี่นาทีทีมไทยก็พลาดท่าเสียลูกจุดโทษก่อนที่นักเตะฝรั่งเศสจะสังหารเข้าไปขึ้นนำ1-0ซึ่งช่วงเวลาที่เหลืออันน้อยนิดแข้งไทยเนี่ยพยายามจะโหมบุกเข้าหนักแล้วแต่ก็ไม่ทันเวลาหมดเวลาการแข่งขันฝรั่งเศสชนะไทยไป1-0จบการชิงชัยในรอบแบ่งกลุ่มไทยทำผลงานชนะ1เสมอ1แพ้1ได้4แต้มจบอันดับ3ของกลุ่ม A ต้องหล่นไปเล่นในรอบชิงอันดับ5นะฮะอย่างน่าเสียดายโดยจะไปพบกับทีมชาติชิลีในวันถัดไปส่วนแชมป์ของกลุ่ม A เป็นอาร์เจนตินาที่จับมือกับทีมอันดับที่2คือฝรั่งเศสเข้ารอบตัดเชือกต่อไปในครั้งนี้หลังจบเกมการแข่งขันพรชัยกสิกรอุดมไพศาลผู้รักษาประตูของทัพนักเตะคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยได้ว่าตามจริงแล้วก่อนเกมที่เราต้องการเพียงแค่เสมอเอา1แต้มเท่านั้นเพื่อจะเข้ารอบและมันดูเหมือนจะง่ายนะแต่แล้วเราก็มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเสียลูกโทษตอนไม่กี่นาทีสุดท้ายและทำให้เรานั้นต้องแพ้และไม่ได้เข้ารอบรองแต่คนที่มองก็ว่ามันเป็นเหมือนกับประสบการณ์ชั้นดีสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปคือฟุตบอลคนตาบอดชิงแชมป์โลกที่รอพวกเราอยู่และมันจะทำให้เรานั้นสามารถกลับไปวางแผนต่อได้ว่าถ้าเราเจอกับสถานการณ์แบบนี้อีกครั้งเราจะรับมือกันยังไงกันแน่นะผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์กีฬาคนตาบอดกันด้วยครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับและเป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Broking Style ประจำวันที่27พฤษภาคม2566โดยชายผู้ครั่งฟุตบอลไทยครับ